แน่นอนอ่ะมันมีแค่นี้ใช่ไหมอ๋อมีตรงนี้นี่คือดีเลย์ไม่มีอะไรเลยมันมีนี่ไอ้เนี้ยอันนี้คือดีเลย์มันแค่นี้เดี๋ยวผมไปซ่อมเดี๋ยวเขาจะแกะไปทั้งอันนี้เลยโอเคขอบมากครับได้เดี๋ยวไปซ่อมก่อนโหนี่รถเริ่มเปื่อยแต่มันเน่าอยู่ข้างในมันไม่เคยแกะเลยไปดูว่าผมเอาอะไรมาบ้างช่างมาให้ดูก็เหรอเดี๋ยวรอวันนู้นผมมาไอทีผมก็พุทธอาจารย์พุทธพฤหัสหน้ามาแล้วคอท่ออ๋อนี่คืออะไรครับนี่คอท่อท่อมาแล้วอันนี้คืออันนี้คือเบอร์เดิมหรือว่ามันจะใหญ่กว่าเดิมหน่อยไหมใหญ่กว่าเดิมนิดนึงอันนี้นิ้วนิดนิดนิ้วจุดหนึ่งของเดิมมันก็ของเดิมมันจะ98แล้วแต่คือตอนนี้ปลายเราเดิมถูกไหมนี่ไงแล้วเราก็เปลี่ยนอ๋อโอเคก็ทำใหม่ให้ครบเลยเพราะว่าของเฮ้ยเราเอาแคทออกไหมสรุปได้ไหมก็ควรจะนะก็ผมเอาแค่หัวแคทอย่างเดียวเออเอาแค่หัวแคทออกแล้วก็เปลี่ยนคอนี้เป็นนี่ไอ้ตรงนี้มันจะใส่ไปพอดีเลยก็คือเชื่อมติดกับไอ้ปลายมีเนียมใช่ครับโอเคนี่เอามาให้ใช่ไหมเออนี่เบาะนี่เบาะให้มาให้โอเตอร์มาแล้วไอ้เปิดอะไร30เท่าไหร่นะปลาอาทิตย์34 34กับ14 34ปลาอาทิตย์ได้นะรอช่างเลยมาแล้วก็นี่ไฟท้ายหาครอบหาครอบท้ายครอบไฟหน้าอ่ะโอเคครับมาอันนี้อันนี้คือบังโคลนปะบังโคลหลังไอ้ที่มันลอกจัดปะรอช่างประกอบล่างอย่างเดียวนะได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวส่งการมันจะนั่นเปล่าขอจะปิดอ๋อปิดไม่เป็นไรเพราะว่าผมทำผมเองผมทำหมดเลยอ๋อแล้วอ๋อแล้วเครื่องเรากึ่งได้เองใช่ไหมไม่ต้องอะไรใช่ปะอันนี้โหดูสภาพยิงทรายเลยยิงทรายไว้ผมมียิงทรายด้วยดูดิอันนี้คือตัวดุมหลังกับดุมหน้าดุมหน้านี่ยิงทรายแล้วก็พุ่งขึ้นไว้นี่คือเครื่องยิงทรายวางไว้เนี่ยของช่างมีด้วยนะเราก็มาทำในร้านนี้เพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าไอ้ที่ผูกพูดเลยที่ทำสิ่งยิงทิ้งแล้วก็เนี่ยมันจะค่อนข้างจะเนียนแล้วเดี๋ยวอันนี้คือยิงรองพื้นไว้แล้วเดี๋ยวอ๋อนี่คือยิงเขาเรียกว่ายิงรองพื้นนะอันนี้คือพ่นรองพื้นไปแล้วถ้าที่ยิงมันจะด้านๆอย่างนี้ของมันจะเป็นอ๋อก็คือทรายอ่ะถูกไหมทรายยิงนะโอเคครับนี่คือเสื้อที่ฟ้าในรูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะยิงต่อยิงให้ขาวเนี่ยผมเริ่มเก็บยิงขาวหมดละอือโอเคนี่คือเสื้อ53มิลอันนี้คือที่จะสับหรือว่าไงที่จะใส่53 okay. เสื้อแท้มันเหมือนกันเลยทุกอย่างก็ดูเหมือนก็เป็น53เนาะ53จะได้ทนทรหดนิดนึงใช้งานทั่วไปรถคันนี้ผมว่ามันก็พอแล้วอึดแหละนะได้อยู่จริงๆเนี่ยมันก็ขี่ได้จริงๆก็สตาร์ทติดอายุกับพวกเราแล้วแหละโหโหโอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวมาค่อยตามเรื่อยๆอ๋อแล้วทําติดแล้วนี่มันจะเป็นอย่างงี้อันนี้คือของลูกค้าอันนี้คือของเราเลยอ๋อผมเหรออ่าเนี่ยคือผมยิงข้างในเสร็จแล้วก็พ่นสีแล้วนี่ยังไม่ได้เคลือบแรกเกอร์เนี่ยนี่มันจะเป็นก็จะสวยๆนี่เลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแหละอ่ะดีเก็บงานดีมากได้เก็บงานไปเรื่อยๆโอเคครับมันจะเริ่มสวยเดี๋ยวผมมาทีก็นู่นแหละครับน่าจะเป็นอีกอาทิตย์นึงนู้นโอเคประมาณนี้ขึ้นล้อแล้วขึ้นล้อเข้าไปปุ๊บก็จบแล้วเดี๋ยวเครื่องแกก็เก็บเครื่องข้างล้างข้างในหน่อยไปด้วยเลยก็จบโอเคเพราะว่าฝาบูทเบาทำบาผมทำเองหมดโอเคก็คือไม่ต้องไปทำร้านอื่นใช่ไหมไม่ได้ส่งโอเคก็เดี๋ยวน้ำยาฉีดแล้วก็ไล่หมดเลยไล่ทั้งคันนี่เดี๋ยวผมจะเอายกเข้ามาข้างในได้ครับดูสภาพน้องฟ้าผมนะครับ โอ้โหแต่เท้าถ่ายก่อนที่มันยังเป็นจุดเริ่มต้นก่อนคันนี้ทำแล้วจะไม่ขายนะอันนี้บอกก่อนขายแล้วแย่เลยเสียดายนะทำแล้วโอเคครับประมาณนี้ทุกคน